สนับสนุนโดยเมกาลาพลัสถังเช่าผสมลิ้นจืดผลิตจากถังเช่าแท้ 100%สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันในช่วงเวลาของรายการพลังชีวิตนะคะรายการที่จะมาเติมเสริมเพิ่มพลังชีวิตให้กับคุณได้มีแรงมีกำลังในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้รายการพลังชีวิตนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการวินิจฉัยโรคค่ะพี่เอ๋การวินิจฉัยโรคที่ว่านี้เราไม่ใช่คุณหมอนะคะแต่จะใช้หลักการวินิจฉัยตามหลักโหราศาสตร์จีนหรือการดูโหงเฮงดูราศีบนใบหน้าก็สามารถบ่งบอกเรื่องของโรคได้ว่าคุณอาจจะกำลังเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรค่ะมีวิธีดูในส่วนไหนของใบหน้าบ้างคะพี่เอกราศีก่อนดีกว่าราศีนี่หมายความว่ายังไงคะคือต้องบอกอย่างนี้นะคะที่เขาทักกันว่าอุ้ยหน้าตาราศีดีจังเลยนะคะก็คือดูใบหน้ายามเช้าดูซิว่ามันมีความสว่างกระจ่างใสหรือว่ามีความเปล่งปลั่งขนาดไหนเขาบอกว่าราศีของหน้าก็จะมักจะดูตอนที่สัมผัสกระแดดในยามเช้านะคะมันเวลาจะมีเรื่องคนที่จะมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆในชีวิตตื่นเช้าขึ้นมาหน้าจะหมองดูแล้วหน้าจะหงิกจะงอจะไม่ค่อยยิ้มเพราะฉะนั้นวิธีในการจะปลุกพลังให้กับตัวเองในยามเช้าก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็อวยพรตัวเองนะคะไม่ต้องรอให้คนอื่นมาทักว่าอุ๊ยวันนี้สวยจังเลยหน้าตาสดใสจังเลยให้บอกกับตัวเองว่าเนี่ยหน้าตาราศีเปล่งปลั่งสดใสวันนี้จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นหมอดูโดยลักษณะของหมอดูที่เป็นหมอดูจีนจะสังเกตว่าหมอจีนเนี่ยจะเก่งเรื่องของเนี้ยค่ะหมอแมะนะมีการจับชีพจรดูเลือดลมการหมุนเวียนดูหน้าตาราศีหรือว่าจุดต่างๆตำแหน่งต่างๆบนใบหน้าเพราะว่าใบหน้าของมนุษย์นะคะตามหลักของโหราศาสตร์จีนก็ถือว่าเป็นท้องฟ้าซึ่งท้องฟ้าที่มันสว่างกระจ่างใสไม่มีเมฆไม่มีหมอกเนี่ยมันก็ดูดูแล้วมันมีเปล่งปลั่งมีพลังมีออร่าแบบนั้นแต่ถ้าจะมาดูแยกส่วนของอวัยวะค่ะคุณผู้ชมคะอวัยวะต่างๆถ้าหากว่าคุณดูดวงตาดวงตาเนี่ยจะบ่งบอกถึงสุขภาพเกี่ยวกับข้องกับโรคตับเช่นถ้าบางคนมีปัญหาเรื่องของโรคตับไม่ว่าจะตับอักเสบมีอาการตับแข็งมีอาการตับที่มีปัญหาหนักๆหรือมีเรื่องของเขาเรียกว่าสารสีเหลืองในตับนะคะที่มันมีการเขาเรียกว่ากรองแล้วก็ไม่สามารถที่จะกำจัดได้หมดเนี่ยก็จะปรากฏเป็นสีเหลืองๆพวกดีซ่านได้ไหมคะใช่ก็คืออาการดีซ่านคือครั้งหนึ่งนะคะเอกเคยดูโหงเฮงให้กับพี่ท่านหนึ่งซึ่งก็ย้อนไปเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วเราก็เห็นว่าอยู่ๆเขาก็ปากเหลืองตาเหลืองตัวเหลืองแล้วศาสตร์ของการดูโหงเฮงเนี่ยเอกดูมาตั้งแต่เด็กๆละตั้งแต่จำความได้ก็มีวิชานี้ติดตัวนะคะเพราะว่าตระกูลเอกทั้งตระกูลเนี่ยเป็นตระกูลหมอดูเราก็ดูแล้วก็ทักเขาเลยค่ะนะคะตอนนั้นอายุ20กว่าๆนะคะก็ทักพี่รีบไปหาหมอเลยนะหน้าตาแบบนี้หนักแน่ๆเลยโดยเฉพาะตับนะคะทักเข้าไปแบบนี้หลังจากนั้น1สัปดาห์ก็ได้ข่าวว่าเขาเสียชีวิตโอ้เสียชีวิตเพราะว่าตับวายเฉียบพลันค่ะนะคะมันภาพนั้นยังจำติดตาว่าตาเหลืองตัวเหลืองปากซีดเนี่ยบอกเลยนะคะว่าอวัยวะภายในที่เกี่ยวข้องกับตับมีปัญหาแน่นอนขั้นต่อมาอยากจะรู้ว่าหัวใจดีไม่ดีนะคะให้ดูที่จมูกค่ะและถ้าหากว่าเป็นมือนะคะให้ดูที่ฝ่ามือคือเลือดลมใช่ก็คือถ้าฝ่ามือแดงเขาเรียกว่าแดงมากแดงก่ำตลอดเวลาจมูกแดงตลอดเวลาหน้าเนี่ยมันก็จะดูแบบซีดๆแดงๆเป็นจ้ำๆเนี่ยนะคะอันนี้โรคหัวใจที่เราจะต้องระมัดระวังค่ะก็ดูเลยนะคะเอ๊ะเป็นคนที่เหนื่อยง่ายไหมไขมันในเส้นเลือดสูงไหมคือบางคนเนี่ยป่วยไม่ยอมไปหาหมอกลัวหมอกลัวว่าจะรู้ว่าป่วยไม่อยากรู้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าโอ๊ยตายแล้วเนี่ยมีอาการแบบนี้คือถ้าสังเกตว่าสีสันมันผิดปกติไปเลยเฉพาะส่วนนะคะว่าเออเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เพราะว่าเรื่องหัวใจเนี่ยถ้าพลาดไปแล้วถึงชีวิตนะคะบางโรคอาจจะไม่ถึงชีวิตหรอกแต่ว่าหัวใจเนี่ยนิดเดียวเองผิดพลาดนิดเดียวถึงชีวิตเลยค่ะนะคะแล้วเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งหลายที่จมูกนี่ก็สามารถจะดูได้ใช่ไหมถ้าจะดูว่าภูมิแพ้ค่ะนะคะถ้าจะดูภูมิแพ้ดูเรื่องของโรคประจำตัวอันนี้ดูที่สันจมูกค่ะสันจมูกเนี่ยนะคะนี่คือจมูกที่แบบเป็นทั้งอันเนี่ยก็คือจมูกของเราเป็นทั้งอันแต่ถ้าคนที่มีโรคประจำตัวหรืออาจจะมีลักษณะของอาการภูมิแพ้หอบหืดภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจตรงนี้จะเขียวค่ะนะคะเขียวแล้วมีคาดมาหนึ่งอันตรงดั้งจมูกเลยค่ะจะเป็นลักษณะเหมือนมีขีด
คาดตรงดั้งจมูกค่ะอันนั้นจะเป็นลักษณะเห็นเลยว่าคุณจะมีโรคประจำตัวและที่สำคัญก็คือมักจะมีอาการภูมิแพ้เรื่องเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือว่าพวกต้องระมัดระวังโรคความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับไขมันความดันเบาหวานคือโรคเรื้อรังแบบนั้นเลยค่ะแล้วแก้มล่ะคะพี่เอ๋ค่ะแก้มเป็นยังไงคือต้องบอกเลยนะคะถ้าแก้มเนี่ยค่ะมันจะมีว่าถ้าคุณแก้มดูสีสันสดใสแต่บางคนจะเป็นจุดๆกระหรือว่าดูแล้วมันเป็นจ้ำๆเนี่ยอันนั้นน่ะคือมันดูแล้วมันเหมือนกับผิวที่ไม่กระจ่างใสเป็นเรื่องเกี่ยวกับปอดค่ะนะคะอวัยวะ2ข้างตรงเนี้ยมันจะเกี่ยวกับปอดถ้าหากว่าปอดของคุณมีพลังมันก็จะดูเปล่งปลั่งสดใสแต่ถ้าดูตรงนี้เขียวตรงนี้ช้ำตรงนี้เป็นจ้ำโดยที่คุณไม่ได้ไปจิ้มมานะคะ บางคนบอกไปดูหน้าตัวเองตอนไปฉีดโบท็อกมาโอ๊ยเขียวเป็นจ้ำเลยไม่ได้ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ต้องดูหน้าตาปกติแล้วก็ต้องแสงเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าควรจะต้องเป็นแสงธรรมชาติบางคนบอกว่าใช้ไฟในห้องแสงสีเหลือง บางคนใช้แสงนีออน บางคนเป็นเงาดำเพราะว่าไปส่องตอนกลางคืนไม่ได้นะคะ ต้องเป็นแสงแดดธรรมชาติเหมือนกับคนอยากจะตรวจเรื่องของโหงเฮง ดูดวงดูลายมือเขาบอกกลางคืนเนี่ยมาเจอหน้าเอ๋แล้วก็บอกช่วยดูดวงให้หน่อยเอ๋ก็มักจะบอกว่าแสงกลางคืนดูไม่ได้เพราะว่าดูแล้วมันจะไม่แม่น นะคะมันจะทำให้ความคลาดเคลื่อนของดวงชะตาเกิดขึ้นได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือปากนะคะลักษณะของปากเหมือนกันริมฝีปากคนทั่วๆไปก็ต้องมีเลือดฝาดดูเป็นสีชมพูระเรื่อแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผิวพันธุ์เดิมคือคนผิวคล้ำจะให้ปากเป็นสีชมพูก็เป็นไปไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะไม่ใช่ว่าโอ้เขาไปสักให้เป็นชมพูเพราะว่าชมพูสุขภาพดีไม่ใช่คือเขาไปเน้นเรื่องของแฟชั่นถ้าหากว่าริมฝีปากของคุณคล้ำผิดปกติอวัยวะภายในทำงานหนักเหมือนกับที่บอกว่าคนเสียชีวิตหรือว่าข้างในอวัยวะภายในเนี่ยทำงานหนักแล้วเนี่ยหรือกำลังจะเขาเรียกว่าอวัยวะกำลังจะล่มกำลังจะเสียชีวิตปากจะเขียวเหมือนที่บอกว่าขึ้นมาจากน้ำบอกอุ๊ยหนาวเหรอทำไมปากเขียวไม่ใช่ค่ะอวัยวะข้างในมันกำลังจะหยุดการทำงานมันก็เลยมีลักษณะของซีดแล้วก็เขียวคล้ำนะคะมันอันนี้ก็ฝากไว้เลยว่าเรื่องราวของใบหน้าสีสันของใบหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญต้องดูแลเพื่อที่จะสังเกตนะคะว่าสุขภาพของเราดีหน้าตาราศีก็จะสดใสเปล่งปลั่งเลือดปาดอย่างน้องนัทเนี่ยนะคะต้องบอกว่าอย่างนี้สุขภาพดีสุขภาพดีด้วยอะไรคะโอ้ยถังเช่าแน่นอนค่ะขอบพระคุณค่ะนี่ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของการสั่งสมการเป็นอาจารย์เอ๋เนี่ยถ้าหากว่าไปดูโง่เฮงดูราศีใครเนี่ยทักได้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่ถ้าคุณผู้ชมบอกโอ้โหติดตามมาจากรายการพลังชีวิตและอยู่ดีๆไปทักคนอื่นแบบนี้เราไม่แนะนำนะคะเราใช้ดูตัวเองในเบื้องต้นก่อนค่ะวินิจฉัยตัวเองไม่ต้องไปวินิจฉัยคนอื่นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือคุณอาจจะยังไม่มีประสบการณ์แล้วไปทักทำให้คนอื่นเขาจิตตกหรือหมดกำลังใจอันนี้ไม่ดีแน่นอนนะคะเป็นบาปแน่นอนฝากไว้ด้วยก็แล้วกันช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ชมเราจะมาติดตามกันว่าเอ๊ะแล้วนอกจากถังเช่านะที่กินแล้วบำรุงร่างกายเนี่ยไอราศีหรือว่าปัญหาสุขภาพต่างๆบนใบหน้าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วถังเช่าจะช่วยได้ไหมช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะสนับสนุนโดยเมกาล่าเฮอร์เบิลส์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังเช่าเมกาล่าเฮอร์เบิลส์เครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพพลังชีวิตช่วงนี้ค่ะจะมาคุยกันต่อเนื่องจากช่วงแรกนะคะคุณผู้ชมมาพูดกันถึงเรื่องของจมูกพี่เอ๋บอกว่าจมูกเนี่ยจะดูเรื่องของความดันโลหิตนะคะเรื่องของหัวใจนะทีนี้ถ้าหากว่าโอเคจมูกแดงแก้มแดงเราดูตัวเองส่องกระจกแล้วเรามีแนวโน้มว่าเราอาจจะเป็นก็ได้นะนะคะเราควรจะต้องดูแลตัวเองยังไงคะพี่เอ๋คือเอาง่ายๆเลยค่ะเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงก่อนคือถ้าบอกว่าโรคหัวใจเนี่ยมันอาจจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะมากความดันดูง่ายๆจากการอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องตรวจเครื่องวัดนะคะความดันมาตรฐานเนี่ย110 70 120 80แล้วปัจจุบันเขาบอกว่าค่าของความดันเนี่ยสามารถจะปรับสูงได้ตามอายุนะคะยังไงก็ตามก็อย่าเกิน140คือสำหรับตัวบนตัวล่างก็ไม่ควรจะเกิน90นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าค่าความดันของเรามันสูงเกินนี้เช่น145 95หรือ140 95เนี่ยแสดงว่าคุณมีความดันโลหิตสูงแล้วแล้วโรคความดันโลหิตสูงค่ะปัจจุบันเป็นโรคร้ายมัจจุราชเงียบนะคะซึ่ง
คร่าชีวิตของเรารวมไปถึงเกิดความเจ็บป่วยน้องแม่ที่เรียกว่าเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกเกิดเหตุฉุกเฉินในชีวิตเนี่ยจากโรคความดันโลหิตสูงมันสิ่งที่อยากจะฝากนะคะวันนี้คุณอาจจะถ้าได้ตรวจคุณอาจจะรู้นะคะปัจจัยของความดันโลหิตสูงเนี่ย1ความเค็มสองไขมันในเส้นเลือดสูงนะคะสามโรคที่เกี่ยวข้องกับตับกับไตเนี่ยมันส่งผลเชื่อมโยงกันแล้วความเสี่ยงก็คือเส้นเลือดสมองตีบและแตกอันนี้สำคัญที่สุดนะคะอัมพฤกษ์อัมพาตผู้ป่วยที่นอนติดเตียงถ้าแตกแล้วตายเนี่ยก็ทุกแป๊บหนึ่งถูกไหมสำหรับคนเจ็บนะคะแต่ถ้าเส้นเลือดสมองตีบและแตกแล้วอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอายุยังยืนไปอีก20ปี30ปีทุกใจคนป่วยและทุกใจคนดูแลด้วยนะคะคนในครอบครัวอันนี้ถือได้ว่าจะต้องหันกลับมาดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเรานะคะคนที่อาจจะมีอาการความดันอยู่แล้วก็ดูแลรักษาเขาบอกว่าเป็นความดันต้องทานยาตลอดชีวิตจริงไหมคะพี่เอ๋คือคุณหมอนะบอกแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ป่วยมักจะไม่ค่อยยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าหากว่ารู้แล้วนะคะว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงคุณหมอจ่ายยาให้ทานควรจะทานสม่ำเสมอค่ะแล้วไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะน่าจะหา2เดือน3เดือนถ้าค่าความดันลดลงหรือว่าสามารถควบคุมความดันได้เช่นน้ำหนักตัวลดลงหน่อยออกกำลังกายฟิตเฟิร์มกระชับกินอาหารเสริมที่ช่วยลดในเรื่องของความดันนะคะปรับสมดุลในร่างกายแล้วพอความดันลดก็ไปบอกคุณหมอบอกหมอครับหมอคะช่วยปรับยาหน่อยหมอจะปรับให้จะค่อยๆลดลงนะคะแต่ถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหมอเห็นว่ามาแล้วความดันขึ้นคุณหมอก็ปรับค่ะปรับขึ้นปรับขึ้นเพิ่มยาตัวนั่นตัวนี้นะคะคุณก็จะกลายเป็นคนที่ต้องเสพติดยาถึงแม้ว่าจะเป็นยาที่คุณหมอสั่งก็ตามก็จะทำให้ผลกระทบผลข้างเคียงของยาลดความดันเนี่ยเยอะมากนะคะบางคนทานบางกลุ่มของยาลดความดันมีผลข้างเคียงในเรื่องของอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศบางคนมีอาการซึมเศร้าบางคนมีอาการไอแห้งๆตลอดเวลาซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากยาลดความดันซึ่งจะมี7กลุ่มด้วยกันแล้วแต่ว่าคุณจะไปแจ็คพอตเจอยากลุ่มไหนแล้วก่อนหน้านี้มีการเรียกเก็บของอย.จำได้ไหมจำได้ยาที่บอกว่ามีการสะสมแล้วก็อาจจะก่อมะเร็งได้ใช่ค่ะแต่ทีนี้น่าสงสัยค่ะมีหลายๆท่านนะคุณผู้ชมที่ทานถังเช่าจากสถานีเห็ดเมกาลาพลัสค่ะมีปัญหาสุขภาพเรื่องของความดันอย่างวันก่อนก็มีมาเล่าให้ฟังว่าความดันปกติอยู่จากความดันสูงทานถังเช่าต่อเนื่องแล้วกลายเป็นความดันปกตินั่นน่ะสิก็นี่ไงคะเพราะว่าสรรพคุณของถังเช่าเข้าไปปรับสมดุลค่ะเวลาร่างกายของมนุษย์มีความเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยเพราะว่าความไม่สมดุลคุณอาจจะกินอาหารไม่สมดุลออกกำลังกายไม่สมดุลพักผ่อนไม่เพียงพอดูแลตัวเองไม่ถูกต้องก็เลยเกิดระบบที่เรียกว่ารวนถ้าเป็นอย่างที่เรามองเห็นมอไฟฟ้ามันช็อตล็อตลัดวงจรก็ต้องไปปรับไปเดินสายใหม่ไปแก้ปัญหานั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นแต่พอเป็นร่างกายของเราโอ้ไขมันอุดตันเส้นเลือดเส้นนี้มันไม่ง่ายเหมือนกับที่คุณจะไปเปลี่ยนแผงสวิตช์ไฟฟ้าไงคะใช่ไหมคะนี่อ๋อมดเข้าไปตอมไฟช็อตอันนี้ไม่ใช่ไขมันเข้าไปอุดตันเลือดลมเดินไม่สะดวกวิธีการรักษาคุณหมอก็จะทำยังไงอ่ะก็ถ้าไม่ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะคะเส้นเลือดตีบแล้วทำยังไงก็ต้องใส่ขดลวดเข้าไปถังหรือที่เรียกว่าบอลลูนนะคะก็คือไปแก้ปัญหาเรื่องของเลือดที่มันไม่หมุนเวียนหรือว่าถ้าบอกเส้นเลือดมันจะแตกเพราะว่าความดันคุณสูงเกินไปหมอก็บอกทำไงอ่ะก็ต้องกินยาลดความดันคือรักษากันเฉพาะหน้าแต่การที่จะรักษากันดูแลตัวเองตลอดชีวิตเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่คุณหมอนะคะหรือแม้จะบอกว่าโอ้คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลลูกให้ดีสิก็เลี้ยงได้อยู่ช่วงระยะเวลานึงที่เหลือเขาก็ต้องดูแลตัวเองถูกไหมคะแล้วพอเขามีครอบครัวมีลูกมีหลานความรับผิดชอบเหล่านี้ก็อยู่ที่คนคนนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะปลูกฝังในเรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลสุขภาพอย่างองค์รวมคือต้องปรับสมดุลแบบองค์รวมเช่นรายการพลังชีวิตมักจะบอกนะคะดื่มน้ำให้เยอะๆเพราะอะไรเพราะหนึ่งในกลไกสำคัญในการปรับสมดุลก็คือน้ำสะอาดนะคะดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำวันละประมาณ2ลิตรอันนี้ต้องดื่มนะคะเพราะสมองเราเนี่ยมีส่วนประกอบที่เป็นน้ำถึง 70% ร่างกายมนุษย์น้ำ 70% เมื่อไหร่คุณกินน้ำน้อยปัสสาวะจะน้อยปัสสาวะจะขุ่นข้นระบบขับถ่ายก็จะไม่ดีผูกหมดอ่ะจับไส้มาผูกนะคะ ขับถ่ายไม่ได้พอจะเข้าห้องน้ำทีก็เนี่ยหน้านิ่วคิ้วขมวดเลยถ่ายเสร็จก็แสบก้นคือต้องบอกเลยว่า
นี่คือความไม่สมดุลของชีวิตค่ะกินไขมันเยอะโอ้นี่เลยอาหารเจมันมันย่องย่องตักเข้าปากอุ้ยอร่อยค่ะปรากฏว่าคุณก็เกิดสภาวะถ้าตับไตไม่ดีน้ำดีไม่ดีย่อยไม่ได้ค่ะจุกอีกนะคะมันอันนี้คือความสมดุลมันแนะนำว่าถ้าจะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มที่ปรับสมดุลค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าถังเช่าทำไมถึงดีรายการเราพูดถึงถังเช่าเพราะว่าถังเช่าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณสมบัติดีมีประวัติความเป็นมา 1,500 ปีค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยได้มีถังเช่าแท้มาให้คนไทยได้รับประทานเป็นถังเช่าที่เพาะเลี้ยงในเมืองไทยนะคะเป็นการเพาะเลี้ยงระบบปิดและมีการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ทางยาจับมือร่วมงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจนได้ถังเช่าที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยในราคาที่คนไทยทานได้สบายๆไม่ใช่อุ๊ยเขาไปซื้อมาจากเมืองจีนเขาไปซื้อมาจากฮ่องกงมีเอามาขายจากต่างประเทศแล้วราคาแพงคุณก็ทานได้แป๊บเดียวอ่ะคือเห่อหน่อยนึงใช่แล้วไม่สามารถทานต่อเนื่องมันก็จะเกิดความเจ็บป่วยนะคะก็เลยฝากไว้ว่าวันนี้ถังเช่าแท้ๆถังเช่าที่ดีมาถึงที่บ้านคุณแล้วค่ะนะคะอย่าพลาดโอกาสในการเลือกชุดที่เป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดแล้วกลับไปรับประทานค่ะค่ะก็ฝากไว้นะคะเรื่องของสุขภาพสำคัญมากๆค่ะเรื่องของอย่างที่บอกเลยอารมณ์นะคะเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของอากาศที่เราต้องดูแลร่างกายแล้วก็ที่สำคัญอาหารนี่แหละค่ะเลือกอาหารเสริมที่มีคุณค่านะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายคนบอกว่าฟังถึงถังเช่าคุณจะเอ๋ปิดท้ายด้วยเรื่องของถังเช่าแบบนี้แล้วมีโปรโมชั่นดีๆอะไรมาฝากกันบ้างไหมสำหรับแฟนๆรายการพลังชีวิตขอบอกเลยว่ามีแน่นอนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะจะมาพูดให้ฟังถึงโปรโมชั่นต่างๆนะคะแต่ละตัวเนี่ยจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนๆรายการพลังชีวิตแน่นอนเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงเวลาของพลังชีวิตค่ะMegara Coffee กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพราคาปกติกล่องละ490บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องจากราคา 1,470 บาทพิเศษเพียง980บาทแต่ดูก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุดจากราคา 2,940 บาทพิเศษเพียง 1,960 บาทเท่านั้นรับแก้วกาแฟคู่ขวัญเพิ่มอีก2ใบทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,960 บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้ที่เบอร์020-026-3586 02-026-3586เวลาเดินไปเร็วมากค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าโปรโมชั่นดีๆรออยู่ค่ะเราพูดถึงผลิตภัณฑ์เมกาลาพลัสจากถังเช่าแท้ 100% ค่ะตัวนี้ที่พูดมาทั้งหมดเลยปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความดันเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆนะคะที่ต้องการการปรับสมดุลเนี่ยค่ะพี่เอ๋ทานตัวไหนคะเมกาลาพลัสตัวนี้คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะการทานถังเช่าที่ง่ายที่สุดใช้คำว่าทานและง่ายที่สุดนะคะไม่ต้องมีขั้นตอนแล้วก็กระบวนการมากก็คือตัวเมกาลาพลัสก็คือถังเช่าบรรจุแคปซูลซึ่งสูตรของเราก็จะเป็นถังเช่า450มิลลิกรัมผสมหลินจือแดง50มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นก็จะเต็มประสิทธิภาพของถังเช่าที่จะช่วยดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ปรับสมดุลแต่อย่างเราสองคนนะคะอาจจะโชคดีตรงที่ว่าเรามีคนที่ช่วยดูแลนะคะยกตัวอย่างมีตัวช่วยมีตัวช่วยตัวนี้นะคะที่เราจะดื่มควบคู่กันกับการรับประทานแคปซูลก็จะเป็นเมกาล่าเฮอร์เบิลนะคะเมกาล่าเฮอร์เบิลก็คือกล่องสีเขียวๆใน1กล่องก็จะมี15ซองนะคะ1ซองก็สามารถที่จะมาชงน้ำดื่มเนี่ยได้ประมาณ 1-2 ลิตรต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะดื่มแทนน้ำได้เลยเพราะว่าเป็นสมุนไพรถังเช่าร่วมกับสมุนไพรรวม7ชนิดนะคะปรับสมดุลให้กับร่างกายแล้วก็ได้น้ำเพียงพอต่อความต้องการของเราเนี่ยในแต่ละวันแล้วก็ที่สำคัญเขามีตัวที่ช่วยควบคุมน้ำตาลนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของถังเช่าเองที่ไปบำรุงตับอ่อนทำให้ตับอ่อนเนี่ยสามารถผลิตอินซูลินได้เป็นอย่างดีก็จะมีผักเชียงดาจะมีชาใบหม่อนซึ่งพวกนี้ก็จะช่วยนะคะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงคือควบคุมให้อยู่ในสภาวะปกติค่ะค่ะตัวนี้นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะสำหรับตัวเมกาล่าเฮอร์เบิล1กล่องแบบนี้นะคะบรรจุทั้งหมด15ซองด้วยกัน1ซองเนี่ยค่ะก็จะทานได้ดื่มได้1วันนะคะ1ซอง1วันค่ะ
โปรโมชั่นตอนนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะคะ1กล่องปกติแล้วราคา 1,800 บาทค่ะโปรโมชั่นตอนนี้ซื้อ1แถม1นะคะได้2กล่องในราคา 1,800 บาทและพิเศษมากๆค่ะถ้าคุณสั่งซื้อ2กล่องแถมอีก2กล่องคุณจะได้รับเพิ่มเป็นกระติกเก็บความร้อนอีก1ใบโอ้โหสีทองเหมาะกับคำว่าถังเช่าสีทองเลยแต่ถ้าคุณไม่รับกระติกค่ะแจ้งเลยนะคะว่าไม่รับกระติกเราให้เมกะราเฮอร์เบิลอีก1กล่องโอ้โหก็คือแทนที่คุณจะได้คือซื้อ2ชุดนะคะปกติเราจะแถมเป็นกระติกน้ำสีทองสวยงามเก็บความร้อน1ใบในราคามูลค่า500บาทแต่ตอนนี้เราบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณไม่เอากระติกบอกไม่อยากได้กระติกอยากจะได้เป็นเมกะราเฮอร์เบิลอีกกล่องนึงได้ไหมจัดให้เลยจัดให้เลยค่ะนะคะเหมือนกันค่ะชุดอีกตัวนึงอันนี้เท่ากับว่าถ้าคุณไม่เอากระติกนะคะคุณจะได้เมกะราเฮอร์เบิล5กล่องเป็นทั้งหมด5กล่อง 3,600 บาทคนที่รู้เฉพาะแฟนรายการ พลังชีวิตนี้เท่านั้นอีกแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวกาแฟค่ะนะคะตัวกาแฟตัวนี้เมกะราคอฟฟี่อันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นแนะนำนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ขาดตลาดไปเลยเปิดตัววันแรกขาดตลาดวันนี้มีแล้วนะคะก็คือปกตินี่ค่ะซื้อ2กล่องแถม1กล่องนะคะ2กล่องแถม1กล่องถ้าซื้อ2ชุดได้6กล่องคุณจะได้แก้วกาแฟคู่ขวัญอีก2ใบแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่เอากาแฟคู่ขวัญไม่เอาแก้วนะคะที่บ้านแก้วเยอะแล้วใช่ได้ยินบ่อยมากเปลี่ยนจากแก้วไปให้เป็นกาแฟได้อีก1กล่องแล้วในขณะเดียวกันนะคะถ้าคุณโทรมาเป็น50สายแรก50สายแรกของวันนี้ต้องการกาแฟนะคะต้องการเมกะราเฮอร์เบิลนี่เลยค่ะกาแฟจากเดิมที่คุณจะได้ถ้าไม่เอาแก้วนะคะคุณได้7กล่องแถมฟรีทันทีอีก1กล่องเพราะฉะนั้นสั่งชุดใหญ่ 1,960 บาทคุณได้กาแฟถึง8กล่องด้วยกันใช่แล้วค่ะคุ้มมากๆนะคะ 1,960 บาทได้กาแฟทั้งหมด8กล่อง80ซองเลยทีเดียวค่ะฟังไม่ทันกดโทรศัพท์ไปที่หมายเลขนี้จดไว้ก่อนเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอส่วนแคปซูลค่ะอย่างที่บอกคือเวลาหมดไม่ทันจริงๆบอกกันไว้เลยว่าโปรโมชั่นดีมากๆนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ค่ะนิดนึงก็แล้วกันนะคะนี่เป็นขวดใหญ่ปกติเราจัดโปรโมชั่นขวดเล็กค่ะถ้าถามว่าสั่งขวดใหญ่คุ้มกว่าขวดเล็กไหมตอบว่าคุ้มกว่าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอยากรู้โปรโมชั่นดีๆทานเพื่อปรับสมดุลแล้วก็ร่างกายแข็งแรงโทรสอบถามได้ที่เบอร์ call center ได้เลยค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะถ้าหากว่าอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะแน่นอนคุณต้องเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสุขภาพจากถังเช่าแท้ 100% ไม่ว่าจะเป็นเมกะลาพลัสเมกะลาเฮอร์เบิลและเมกะลาคอฟฟี่นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการพลังชีวิตแล้วพี่จ๊ะเอ๋อุณารินทร์กิจไพบูลย์ทวีดิฉันณัฐฐาแรมวิโรจน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความภูมิใจของผมคือการได้เกิดมาเป็นคนไทยประเทศที่ใครชาติไหนก็ไม่สามารถเลียนแบบได้นี่แหละครับประเทศไทยที่ผมภาคภูมิใจหยุดสร้างค่านิยมแบบผิดๆวินัยจราจรสะท้อนวินัยชาติ